ข่าวเที่ยงวันนี้เราลงไปที่จังหวัดสงขลากันก่อนเลยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้มีเหตุระเบิด2จุดบริเวณรูปปั้นหนังเงือกแล้วก็รูปปั้นหนูกับแมวซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์สําคัญของจังหวัดนะคะแรงระเบิดที่เกิดขึ้นก็ทําให้ได้รับความเสียหายไปแต่ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บแล้วล่าสุดก็พบระเบิดอีกหนึ่งลูกเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเร่งปิดกั้นพื้นที่กันพื้นที่เอาไว้เลยในระยะ1กิโลเมตรนะคะไม่ให้มีใครเข้าไปในพื้นที่ยกเว้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกันวันนี้ก็มีความคิดเห็นมมมาาาาาจกากหลยยย่ทัั้งงรองรอนนตี ถึงทางรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติด้วยนะคะลงไปดูกันเลยนะคะสําหรับการทํางานของเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการปิดกั้นพื้นที่บริเวณทางเข้าแหลมสมิลาห่างจากจุดระเบิดบริเวณรูปปั้นนางเงือกทองและรูปปั้นหนูกับแมวซึ่งถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ชายหาดแหลมสมิหลาจังหวัดสงขลานายเวลานันเพ่งจันผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลาก็ลงพื้นที่ไปตรวจที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็พบระเบิดอีกหนึ่งลูกวางไว้ในถังขยะเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นไปนะคะอยู่บริเวณเดียวกัน หน่วยเก็บกู้เข้าทําลายและเก็บกู้ไว้ได้แล้วแต่ว่ายังต้องปิดพื้นที่จนกว่าจะมั่นใจในความปลอดภัยค่ะระเบิดที่พบอีกหนึ่งลูกนั้นถูกวางอยู่ในถังขยะบริเวณชายหาดใกล้กับทางเดินที่จะเข้าไปยังรูปปั้นหนังเงือกทางชุด eod ก็เลยรีบแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารวมทั้งกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกมาจากจุดเกิดเหตุแล้วก็ใช้ปืนแรงดันน้ํายิงทําลายเพื่อตัดวงจรคาดว่าน่าจะเป็นระเบิดชนิดเดียวกันกับที่ระเบิดมาเมื่อคืนนี้เร่ง เพื้นที่โดยรอบและยังปิดถนนที่ผ่านจุดเกิดเหตุทั้งถนนราชดำเนินและถนนชลาทัศน์เรียบชายทะเลจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ เรื่องของการปิดพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณชายหาดแหลมสมีหลาเนี่ยนะคะทางผู้ราชาการจังหวัดสงขลาท่านก็บอกว่าตอนนี้มีความจําเป็นที่จะต้องปิดพื้นที่ชายหาดแหลมสมีหลาไปอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่จะให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าไปเคลียร์พื้นที่จนกว่าจะมีความแน่ใจแล้วก็มั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยสูงสุดตอนนี้ยังไม่สามารถระบุเรื่องของชนิดระเบิดได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าต้องรอเรื่องของพิสูจน์หลักฐานและวัตถุพยานให้เกิดความแน่ชัดก่อนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ ที่มีการสันนิษฐานว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะทำลายความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวสำหรับรูปปูนปั้นนางเงือกที่เสียหายนะคะรูปปั้นนางเงือกที่เสียหายเนี่ยก็มีการวางแผนในการซ่อมแซมแล้วหลังจากนี้และจะต้องทำเป็นการด่วนเพราะว่ารูปปั้นนางเงือกเนี่ยถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดสงขลาค่ะ เมื่อเช้านะคะพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าวันนี้ทางพลตรเวนเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์ในช่วงปีใหม่แต่ก็บอกว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะคะยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหน่วยงานด้านความมั่นคงไม่ได้มีการรับแจ้งมาก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอให้รอผลการตรวจสอบให้ชัดเจนค่ะ ส่วนทางฝอกฝั่งของตํารวจนะคะรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตารวจเอกศีวารารังสิพรามนกุลบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบทั้งหมด5ลูกสาหรับระเบิดเนี่ยนะคะเป็นระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบขึ้นเองโดยระเบิดไป2ลูกและเก็บกู้ได้3ลูกระเบิดทํางานโดยการตั้งเวลาจุดชนวนระเบิดมีรัศมีทําลายล้างประมาณ200เมตรเชื่อว่าคนร้ายต้องการสร้างสถานการณ์แล้วก็ยืนยันนะคะว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแน่นอนตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็รวบ รวมพยานหลักฐานค่ะยืนยันนะคะว่าจากการตรวจสอบด้านการข่าวยังไม่พบกลุ่มดังกล่าวเตรียมเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่หัวเมืองสาคัญอย่างในกรุงเทพมหานครแต่แน่นอนว่าก็กําชับให้ตํารวจทุกพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วค่ะ